วันครับต้องมีเป็นรายวันวันละ500ถึง 1,000 ครับแต่ครับคนละได้จากบริษัทครับแต่จ้างเองได้จากบริษัทไหนครับก็จะแบ่งให้วันละ500ครับให้ยืมวันละ500ใช่ก็ได้พอๆกันนะครับพอๆกันนะครับที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราทํามาจากไหนเราได้มาตอนนั้นตอนที่ผมประมาณใช่ตอนที่ผมออกจากโรงงานผมเก็บของทีมไปอยู่ในรัง12เราแยกแยกออกมาจากออกเซนไทเนี่ยนะมาทํามันเองจากพี่สาวผมครับแยกจากพี่สาวเพราะมีปัญหาทะเลาะกับพี่สาวใช่ครับในอายุ2คนก็เหมือนผมรับงานแต่ไม่ได้ทำก็ใช่ดิครับเราอยู่อ่ะใช่ไหมครับเราเป็นคนรับงานก็คือเราเป็นเหมือนกับเจ้าของรายย่อยๆอ่ะนะครับที่ว่าแล้วไปทำสุพรรณมาแรงแรงกว่าแต่ก็ไม่ถึงกับรุนแรงมากนักครับก็จุดไล่นกกระดาษใช่ถ้าระเบิดใส่มือนี่เป็นหลังแตกเนี่ยมันเป็นไงรับแกะดูปืนในนี้ใช่ไหมครับแกะข้างในออกครับแกะเพราะเทปออกดินปืนครับแล้วไปใส่อะไรต่อไปใส่ท่อ PVC ครับท่อ PVC ใหญ่ไหมประมาณ4หุ่นครับท่อ PVC ก็ท่อก๊อกน้ำก๊อกน้ำธรรมดาเนี่ยยาวกี่เมตรประมาณ10เซนต์ประมาณยาว10เซนต์ครับใส่ PVC แล้วก็จุดยังไงเชนวันครับเอาชนวันต่อครับแล้วมันระเบิดแรงขนาดนั้นเชนวันสั้นแรงใส่ท่อ PVC 10เซนต์เนี่ยมันระเบิดถึงขาขาดเลยในที่เกิดเหตุพบเศษพลาสติกการตรวจข้างในนี่พบเศษเปลือกฟุตเนี่ยรูปพลาสติกแบบเนี้ยใช่ไหมแต่นี่ท่อเดียวใช่ไหมท่อเดียวอันเดียวนะอันเดียวแล้วก็ท่อ PVC ขนาด4หุ้นยาวประมาณ10เซนแตกจริงๆเป็นเศษที่เก็บได้ที่พอถอเก็บให้เมื่อวานถูกต้องไหมต้องอันนี้คือยังไม่ได้ประกอบแต่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นแบบนี้ก็จะมาจุดเล่นแต่อันนี้ยังไม่ได้จุดครับใช่อันนี้จุดแล้วแตกระเบิดมันเศษแต่มันเจอจะไปแล้วก่อนใช่ไหมเป็นเศษที่ของไอ้ศูนย์ไม่ดูดอาหารเขาเก็บไปแล้วใช่ครับอันนี้ก็คืออยู่ในที่เกิดเหตุคือเป็นการติดกันอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ลูกบอลที่น้องเอามาก็เขาแพ็กซีนอย่างดีเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปตรวจคราบขม่าวอะไรเนี่ยถึงชั้นของมันเนื่องจากการเล่นกันระหว่างผู้บาดเจ็บกับนัทพงศ์นะเล่นกัน2คนแล้วเกิดระเบิดขึ้นเราก็บาดเจ็บน้อยหน่อยฝ่ายจิรพงศ์ก็บาดเจ็บมากหน่อยถึงขนาดตัดขานะเรามีดีนะไม่ใช่โรงงานไม่ใช่โรงงานไม่ใช่โรงงานครับยิ่งไม่อยากให้เพราะว่าข้อข่าวว่าเป็นโรงงานไม่ใช่โรงงานเป็นแค่เติมพักเก็บน้ำยางพาราอะไรไม่มีอะไร